เรื่องพระนางมลิกาถวายอาสาที่สถานพระราชาถวายทานแข่งกับราษฎรสมัยหนึ่งพระศาสดาเสด็จจาริกไปแล้วมีภิกษุประมาณห้ารเป็นบริวารเสด็จเข้าไปในพระเชตวันพระราชาเสด็จไปวิหาร ทูนิมนต์พระศาสดาในวันรุ่งขึ้นทรงตระเตรียมอาคันตุกะทานแล้วจึงตรัสเรียกชาวพระนครว่าจงดูทานของเราชาวพระนครมาเห็นทานของพระราชาแล้วในวันรุ่งขึ้นทูลนิมนพระศาสดาตระเตรียมทานแล้วส่งข่าวไปกราบทูลแด่พระราชาว่า ขอพระองค์ผู้เป็นสมุติเทพจงทอดพระเนตรทานของพวกข้าพระองค์พระราชาเสด็จไปทอดพระเนตรทานของชาวพระนครเหล่านั้นแล้วทรงดำริว่าชนเหล่านี้ทำทานอันยิ่งกว่าทานของเราเราจะทำทานอีกทรงรับสั่งให้ตระเตรียมทานอีกสำหรับในวันรุ่งขึ้น เมื่อชาวพระนครเห็นทานนั้นแล้วในวันรุ่งขึ้นจึงตระเตรียมทานอีกด้วยประการชนี้ด้วยอาการอย่างนี้พระราชาไม่ทรงอาจทำให้ชาวพระนครแพ้ได้เลยแม้ชาวพระนครก็ไม่อาจทำให้พระราชาแพ้ได้ต่อมาในวาระที่หก ชาวพระนครเพิ่มขึ้นร้อยเท่าพันเท่าปรัเตรียมทานโดยประการที่ใครใไม่อาจจะพูดได้ว่าวัตถุชื่อนี้ไม่มีในทานของชาวพระนครเหล่านี้พระราชาทอดพระเนตรทานนั้นแล้วทรงดำริว่าถ้าเราจักไม่อาจทำทานให้ยิ่งกว่าทานของชาวพระนครเหล่านั้นไซชีวิตของเรา จะมีประโยชน์อะไรดังนี้แล้วได้บรรทมดำริถึงอุบายอยู่พระนางมันลิกาทรงจัดทานลำดับนั้นพระนางมันลิกาเทวีเข้าไปเฝ้าเท้าเธอแล้วทูลถามว่าข้าแต่มหาราชเจ้าเพราะเหตุไร พระองค์จึงเป็นผู้บรรทมอย่างนี้พระราชาตรัสว่าเทวีบัดนี้เธอยังไม่ทราบหรือหม่อมฉันยังไม่ทราบพระเจ้าค่าเท้าเธอตรัสบอกเนื้อความนั้นแก่พระนางแล้วลำดับนั้นพระนางมันลิกากราบทูลเท้าเธอว่า ถ้าแต่สมมุติเทพพระองค์อย่าทรงดำริเลยพระราชาผู้เป็นใหญ่ในแผ่นดินอันชาวพระนครทั้งหลายทำให้พ่ายแพ้พระองค์เคยทอดพระเนตรหรือหรือเคยสดับแล้วที่ไหนหม่อมฉันจักจัดแจงทานแทนพระองค์พระนางกราบทูลแด่เท้าเธออย่างนี้เพราะความที่พระนาง เป็นผู้ใครจะจัดแจงอสัตธิสถานแล้วกราบทูลว่าข้าแต่มหาราชเจ้าขอพระองค์จงรับสั่งให้เขาทำมนดกสำหรับนั่งภายในวงเวียนเพื่อภิกษุประมาณห้ารรูปด้วยไม้เรียบที่ทำด้วยไม้สาระและไม้ขานางพวกภิกษุที่เหลือจากนั่งภายนอกวงเวียน ขอจงรับสั่งให้ทำสเสวตฉัตรห้าร้อยคันช้างประมาณห้าร้อยเชือกจากถือสเสวตฉัตรเหล่านั้นยืนกั้นอยู่เบื้องบนแห่งภิกษุประมาณห้าร้อยรูปขอจงรับสั่งให้ทำเรือสำเร็จด้วยทองคำอันมีสีสุขสักแปดลำหรือสิบลำเรือเหล่านั้นจกมีณท่ามกลางมนดกเจ้าหญิงองค์หนึ่งองค์หนึ่ง จักนั่งบทของหอมอยู่ในระหว่างริกษุสองรูปสองรูปเจ้าหญิงองค์หนึ่งองค์หนึ่งจากถือพัดยืนพัดภิกษุสองรูปสองรูปเจ้าหญิงที่เหลือจากนำของหอมที่บทแล้วบทแล้วมาใส่ในเรือทองคําทั้งหลายบรรดาเจ้าหญิงเหล่านั้นเจ้าหญิงบางพวก จักถือกำดอกอุบลเขียวเค้าของหอมที่ใส่ไว้ในเรือทองคำแล้วจักให้ภิกษุรับเอาไออกเพราะชาวพระนครไม่มีเจ้าหญิงสเสวตฉัตรก็ไม่มีช้างก็ไม่มีชาวพระนครจักพ่ายแพ้ด้วยเหตุเหล่านี้ข้าแต่มหาราชขอพระองค์จงรับสั่งให้ทำอย่างนี้เถิด พระราชาทรงรับว่าดีละพระเทวีเจ้าบอกเรื่องอันงามแล้วพระราชาทรงรับสั่งให้ทำกิจทั้งสิ้นโดยทํานองที่พระนางกราบทูลแล้วทีเดียวก็ช้างเชือกหนึ่งยังไม่พอแก่ภิกษุรูปหนึ่งลำดับนั้นพระราชาตรัสกับพระนางมัลลิกาว่า นางผู้เจริญช้างเชือกหนึ่งยังไม่พอแก่ภิกษุรูปหนึ่งเราจะทำอย่างไรพระนางมัลิกาทูลถามว่าช้างห้ารอยเชือกไม่มีหรือพระเจ้าค่ามีอยู่เทวีแต่ช้างที่เหลือเป็นช้างดุร้ายช้างเหล่านั้นพอเห็นภิกษุทั้งหลายเข้าย่อมเป็นสัตว์ดุร้าย เหมือนลมเวรำพาข้าแต่สมุติเทพหม่อมชันทราบที่เป็นที่ยืนถือชัดของลูกช้างซึ่งดุร้ายเชือกหนึ่งเราจัดเอาช้างยืนณที่ไหนยืนณนะที่ใกล้ของพระผู้เป็นเจ้าชื่อว่าอังคุลิมานพระราชารับสั่งให้ราชบุรุษทำแล้วอย่างนั้นลูกช้าง สอดหางเข้าในระหว่างขาได้ปรบหูทั้งสองหลับตายืนอยู่แล้วมหาชนแลดูช้างที่ทรงสเวตฉตรเพื่อพระเถระเท่านั้นด้วยคิดว่านี้เป็นอาการของช้างดุร้ายชื่อเห็นปานนี้ท่านพระอังคุลีมานเถระย่อมจัดการได้พระราชาทรงอังคาดภิกษุ มีพระพุทธเจ้าเป็นประมุขด้วยอาหารอันประณีตแล้วถวายบังคมพระศาสดากราบทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญสิ่งใดเป็นกับปิยพันธ์หรือเป็นอกัปปิยพันธ์ในโรงทานนี้หม่อมฉันจากถวายสิ่งนั้นทั้งหมดแต่พระองค์เท่านั้นทานที่พระนางมัลลิกาจัด ชื่ออัสสัทิสทานก็ในทานนั้นแลทรัพย์มีประมาณสิสีโกดเป็นอันพระราชาทรงบริจาคโดยวันเดียวเท่านั้นก็ของสี่อย่างคือสเวตฉัตรหนึ่งบัลลังสำหรับนั่งหนึ่งเชิงบาทหนึ่งต่างสำหรับเช็ดเท้าหนึ่งเป็นของหาค่ามิได้เทียวเพื่อพระศัสดา ใครๆผู้สามารถทำทานเห็นปานนี้ถวายทานแด่พระพุทธเจ้าทั้งหลายไม่ได้มีแล้วอีกเพราะเหตุนั้นนั่นแลทานนั้นจึงปรากฏชื่อว่าอาสัตทิสทานได้ยินว่าอาสัตทิสทานนั้นมีแด่พระพุทธเจ้าทุกๆพระองค์ครั้งเดียวเท่านั้น สตรีเท่านั้นย่อมจัดแจงทานเพื่อพระศาสดาและภิกษุทั้งปวงลักษณะของคนดีคนชั่วก็อมาตของพระราชามีสองคนคือกาละหนึ่งชุนหะหนึ่งบรรดาอมาตสองคนนั้นกาละอมาตคิดว่าโอ้ ความเสื่อมรอบแห่งราชตระกูลซับประมาณสิบสี่โกดถึงความสิ้นไปโดยวันเดียวเท่านั้นภิกษุเหล่านี้บริโภคทานแล้วจักไปนอนหลับโอ้ราชตระกูลฉิบหายแล้วส่วนชุนหะอมาตคิดว่าโอ้ทานของพระราชา ก็ใครใครไม่ดํางงในความเป็นพระราชาไม่อาจเพื่อถวายทานเห็นป่านนี้ได้พระราชาชื่อว่าไม่ให้ส่วนบุญแก่สัตว์ทั้งปวงย่อมไม่มีก็เราขออนุโมทนาทานนี้ในที่สุดพัตกิจแห่งพระศาสดาพระราชาทรงรับบาตเพื่อต้องการอนุโมทนา พระศาสดาทรงดำริว่าพระราชาถวายมหาทานเหมือนให้ห่วงน้ำใหญ่เป็นไปอยู่มหาชนได้ยังจิตให้เลื่อมใสหรือไม่หนอพระองค์ทรงทราบวาระจิตของอมาตเหล่านั้นแล้วทรงทราบว่าถ้าเราจะทำอนุโมทนา ให้สมควรแก่ทานของพระราชาไซศีรษะของกาละอะมาตจักแตกเจ็ดเสียงชุนหาอะมาตจากตั้งอยู่ในโซดาปฏิผลทรงอาศัยความอนุเคราะห์ในกาลอมาตจึงตรัสพระคาถาแด่พระราชาผู้ทรงถวายทานเห็นปานนี้แล้วเสด็จลุกจากอาสนะไปสู่พระวิหาร ตรัสสรรเสริญพระอังคุลีมานภิกษุทั้งหลายถามพระอังคุลีมานเถระว่าผู้มีอายุท่านเห็นช้างดุร้ายยืนทรงฉัดไม่กลัวหรือหน่อแลท่านพระอังคุลีมานกล่าวว่าผู้มีอายุทั้งหลายกระผมไม่กลัวภิกษุเหล่านั้น เข้าไปเฝ้าพระศาสดาแล้วกราบทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญพระอังคุลิมานย่อมพยากรอรหัตผลพระศาสดาตรัสว่าภิกษุทั้งหลายอังคุลิมานย่อมไม่กลัวเพราะว่าภิกษุทั้งหลายผู้เช่นกับบุตรของเราเสมอด้วยโคผพูตัวประเสริฐ ในระหว่างแห่งโคผู้คือพระขีนาศพทั้งหลายย่อมไม่กลัวดังนี้แล้วจึงตรัสพระคาถาในพรามณะวักว่าเรากล่าวบุคคลผู้องค์อาจผู้ประเสริฐผู้แกล้วกล้าผู้แสวงหาคุณอันใหญ่ผู้ชนะโดยวิเศษผู้ไม่หวั่นไหว ผู้ล้างแล้วผู้ตรัสรู้แล้วนั้นว่าเป็นพรามส่วนพระราชานั้นถึงความโทมนัสว่าพระศาสดาไม่ทรงทาอนุโมทนาให้สมควรแก่เราผู้ถวายทานแล้วยืนอยู่ในถ้ำกลางบริษัทเห็นป่านนี้ตรัสเพียงพระคาถาเท่านั้นแล้วเสด็จลุกจากอาสนะไป เราคงทำทานไม่สมควรแก่พระศาสดาเราทำทานอันไม่สมควรเสียแล้วเราไม่ได้ถวายกับปิยพันธ์ถวายแต่อากับปิยพันธ์ทายเดียวเสียแล้วเราคงทำให้พระศาสดาทรงขุนเคืองเสียแล้วการทำอนุโมทนาอันสมควรแก่ทานของผู้ใดผู้หนึ่งนั้นแหลจึงควรดังนี้แล้ว จึงเสด็จไปสู่วิหารถวายบังคมพระศาสดาแล้วได้กราบทูลคำนี้ว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญทานที่ควรจะถวายหม่อมฉันไม่ได้ถวายแล้วหรือหนอหรือหม่อมฉันไม่ได้ถวายกับปิยพันธ์อันสมควรแก่ทานถวายแต่อากับปิยพันธ์เท่านั้นพระศาสดาตรัสว่า นี่อย่างไรมหาบ่อพิษพระองค์ไม่ทรงทำอนุโมทนาที่สมควรแก่ทานของหม่อมฉันมหาบ่อพิษพระองค์ถวายทานอันสมควรแล้วทีเดียวก็ทานนั่นชื่อว่าอาสะทิสทานใครๆอาจเพื่อถวายแด่พระพุทธเจ้าพระองค์หนึ่งครั้งเดียวเท่านั้นธรรมดาทานเห็นป่านี้ เป็นของยากที่บุคคลจะถวายอีกเมื่อเป็นเช่นนั้นเพราะเหตุไรพระองค์จึงไม่ทรงทำอนุโมทนาให้สมควรแก่ทานของหม่อมฉันพระพุทธเจ้าข่าเพราะบริษัทไม่บริสุทธิ์มหาบอพิษโทษอะไรหนอแลของบริษัทพระพุทธเจ้าข่าลำดับนั้นพระาศาสดา ตรัสบ,บอกวาระจิตของอำมาตทั้งสองคนแล้วตรัสบ,บอกความที่อนุโมทนาเป็นอันพระองค์อาศัยความอนุเคราะห์ในกาละอำมาตจึงไม่ทรงทำแล้วแก่เท้าเธอพระราชาตรัสถามว่ากาละได้ยินว่าท่านคิดอย่างนั้นจริงหรือเขาทูลว่าจริงพระเจ้าค่ะ เมื่อเราพร้อมกับบุตรพัญญาของเราไม่ได้ถือเอาของของท่านให้ของมีอยู่ของเราเราเบียดเบียนอะไรท่านหรือสิ่งใดที่เราให้แก่ท่านแล้วสิ่งนั้นจงเป็นอันให้เลยทีเดียวแต่ท่านจงออกไปจากแวนแคว้นของเราดังนี้แล้วจึงทรงในประเทศกาละอมาตนั้นออกจากแวนแคว้น แล้วรับสั่งให้เรียกชุนหาอมารมาตรัสถามว่าได้ยินว่าท่านคิดอย่างนี้จริงหรือเขาทูลว่าจริงพระเจ้าค่ะดีละเราขอบใจท่านจงรับราชสมบัติของเราแล้วให้ทานสิ้นเจ็ดวันโดยทำนองที่เราให้แล้วนั่นแหละ ส่งมอบราชสมบัติแก่เขาสิ้นเจ็ดวันแล้วจึงกราบทูลพระาศาสดาว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญขอพระองค์จงทอดพระเนตรการทำของคนผ่านเขาได้ให้ความลบหลู่ในทานที่หม่อมชั้นถวายแล้วอย่างนี้คนตรนีไปเทวโลกไม่ได้พระาศาสดาตรัสว่า อย่างนั้นมหาบาพิษขึ้นชื่อว่าพวกคนผ่านไม่ยินดีทานของผู้อื่นเป็นผู้มีทุคติเป็นที่ไปณเบื้องหน้าส่วนพวกนักปราดอนุโมทนาทานแม้ของชนเหล่าอื่นจึงเป็นผู้มีสวรรค์เป็นที่ไปณเบื้องหน้าโดยแท้ดังนี้แล้ว จึงตรัสพระคาถานี้ว่าพวกคนตรณีจะไปสู่เทวโลกไม่ได้เลยพวกคนพานแลย่อมไม่สรรเสริญทานส่วนนักปราดอนุโมทนาทานอยู่เพราะเหตุนั้นนั่นเองนักปราดนั้นจึงเป็นผู้มีสุขในโลกหน้า ในเวลาจบเทศนาชุนหะอมมาตตั้งอยู่ในโสดาปฏิผลเทศนาได้มีประโยชน์แม้แก่บริษัทผู้ประชุมกันแล้วชุนหะอามาตครั้นเป็นพระโสดาบันแล้วได้ถวายทานโดยทํานองที่พระราชาถวายแล้วสิ้นเจ็ดวันเหมือนกันดังนี้แลเรื่อง พระนางมาลิกาถวายอาสาทิสถานจบ